นมะลิวันช่วงปากทางเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์รวมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นช่วยเหลือรถยนต์กระบะที่ตกข้างทางขึ้นมาบนถนนหลังจากประสบเหตุตกข้างทางที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า40เซนติเมตรขณะที่ถนนมะลิวันขาเข้าเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรตั้งแต่จุดกลับรถบ้านคำไฮจนถึงหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรจนรถเล็กสามารถ23จนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่อยู่สองข้างทางถนนมะลิวันถูกน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือส่วนที่บริเวณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรโดยทางโรงเรียนได้นำกระสอบทรายมากั้นก่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังภายในโรงเรียนออกมานอกโรงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าน้ำที่ท่วมหนักในเขตเมืองขอนแก่นเกิดจากฝนที่ตกหนักมีปริมาณมากที่สุดในประเทศโดยเมื่อวานนี้วัดได้ที่166มิลลิเมตรโดยตกหนักในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นจึงทำให้มีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เขตบ้านคำไฮตำบลบ้านเป็ดซึ่งขณะนี้เร่งการระบายน้ำลงสู่บึงหนองโคดแล้วซึ่งสามารถรับน้ำได้กว่า1ล้าน6แสนลูกบาศก์เมตรหากไม่มีฝนตกลงมาสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนมะลิวันและชุมชนรอบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจะคลี่คลายลงสู่ภาวะปกติทางท่านชุมประธานจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดครับที่ออกมาเพิ่มอัตราเร่งการระบายน้ำนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมวลน้ำที่กำลังไหลลงเข้ามาผ่านถนนมะลิวันเพื่อที่จะลงบึงหนองโคดนั้นเราพยายามที่จะเพิ่มอัตราเร่งในการสูบออกไปในบึงหนองโคดนั้นคืนเมื่อคืนวันเดียวเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก40เซนทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังเหลือพื้นที่ว่างที่บึงหนองโคดที่จะรับน้ำมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยอยู่อีกประมาณ1เมตร60เซนนะครับก็อีกประมาณล้านกว่าคิวนะครับเพราะนั้นก็ณขณะนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องเร่งเปิดช่องน้ำเพื่อให้น้ำทางฝั่งนี้นะครับได้ระบายลงสู่บึงหนองโคดแล้วก็ตรงจุดทางฝั่งซ้ายมือของผมนั้นก็จะเป็นจุดโรงเรียนคนตาบอดซึ่งเป็นจุดรุ่มต่ำเราก็จะเข้าไปช่วยดูแลน้องๆ นักเรียนคนตาบอดนะครับค่ะทางด้านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็เตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะ 1-2 วันจะมีร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารจากทางอุตุนิยมวิทยาค่ะ